ซูเปอร์โบว์พิทักษ์โลกตอนกำเนิดฮีโร่สายพันธุ์มอลตอนที่1ณห้วงอวกาศอันไกลโพ้นในกาแล็กซี่ที่เต็มไปด้วยดวงดาวน้อยใหญ่มีดาวเคราะห์สีส้มดวงหนึ่งโคจรอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ตรงนี้มีชื่อว่าดาวมอลอารยธรรมของที่นี่ล้วนพัฒนาก้าวหน้าไปไกลกว่าโลกมนุษย์เป็นอันมากประชากรต่างอาศัยกันอยู่อย่างสงบสุขโดยอาศัยข้าวบาเล่เป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่สำคัญให้กับชีวิตนี่พวกเราใกล้เวลาที่พระราชาจะเสด็จออกทักทายประชาชนแล้วนะเราขอขอบใจในความรักความปรารถนาดีของพวกท่านทั้งหลายที่มาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของเราขอประชาชนชาวมอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสเช่นกันนะเอาล่ะนี่จะก่ออยู่ครบ15ปีแล้วตามเกณฑ์ของดาวมอลเราจะต้องใช้พลังมอลที่เป็นอำนาจพิเศษในตัวไปช่วยปกป้องเด็กๆจากความเจ็บป่วยแล้วทำให้เด็กๆฉลาดแข็งแรงมองโลกในแง่ดีเหมือนกับประชากรในดาวมอลของเราเหมือนกับดาวมอลของเราแปลว่าหม่อมฉันจะต้องไปที่อื่นอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะจะถูกส่งไปยังดวงดาวสีน้ำเงินทำไมจะต้องเป็นที่นั่นด้วยอ่ะเสด็จพ่อเด็กๆที่นั่นกำลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากมีพลังด้านมือได้ชั่วร้ายแพร่กระจายความเกลียดชังและความเจ็บป่วยไปยังเด็กๆและครอบครัวแล้วอย่างนี้เนี่ยลูกเราจะไม่เป็นอันตรายเหรอเพคะเราเชื่อว่าลูกของเราเข้มแข็งและรับมือกับมันได้อีกอย่างนึงมีคณะรัฐมนตรีของเราช่วยกันคัดเลือกตัวแทนครอบครัวจากดวงดาวสีน้ำเงินที่ลูกของเราจะต้องไปอาศัยอยู่ด้วยพวกเขาเป็นใครเสด็จพ่อพวกเขาคือครอบครัวโอครอบครัวที่เป็นตัวแทนของความรักความเอาใจใส่ที่จะช่วยปกป้องลูกของเราให้ปลอดภัยเหมือนกับอยู่ที่นี่ในยามคับขันที่เมล็ดมอลนี้จะช่วยเจ้าดอกซูเปอร์มอลพิทักษ์โลกตอนกำเนิดฮีโร่สายพันธุ์มอลตอนที่2โอเจทำอะไรอยู่นะลูกเป็นไงบ้างจ๊ะดีขึ้นหรือยังค่อยชั่วแล้วครับสงสัยผมคงจะขาดแสงแดดนานเกินไปหน่อยก็เลยอ่อนเพลียนะครับถ้าอย่างนั้นดื่มอะไรร้อนๆนี่ก่อนนะคะจะรู้สึกดีขึ้นค่ะขอบใจมากเลยนะรสชาติคุ้นๆหอมมากเลยครับพวกคุณคงจะเป็นครอบครัวโอใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่จินนี่แล้วก็นี่คงจะเป็นโอเจใช่ไหมเนี่ยเออรู้จักพวกเราได้อย่างไรล่ะครับโอเจที่พี่มาที่นี่ก็เพราะว่าได้รับมอบหมายภารกิจให้มาปกป้องเด็กๆจากความเจ็บป่วยและช่วยทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงยังไงล่ะแล้วพี่มาจากไหนเหรอคะพี่มาจากดาวที่ชื่อดาวมองไงที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาเล่ที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยล่ะนะเออที่โลกของเราก็มีเหมือนกันนะดูโน่นสิถ้าเธอไม่เร่งเกียจจะพักอยู่กับเราที่นี่ก็ได้นะคิดซะว่าเหมือนกับอยู่บ้านของเธอเองยังไงล่ะดีไหมขอบคุณมากเลยครับพวกคุณใจดีจังเลยนะครับเนี่ยว่าแต่พี่ก็รู้จักพวกผมหมดแล้วอะแต่ผมยังไม่รู้เลยครับว่าพี่นะชื่ออะไรอะโทษทีนะลืมแนะนำตัวไปผมเป็นเจ้าชายชื่อว่ามอนต้าออทินารีอลาดีนที่14ไงโอ้โหชื่อยาวจังเลยเอางี้ขอเรียกสั้นๆว่าพี่มอลแล้วกันขอต้อนรับนะจ๊ะมอลครับครับพี่มอลซูเปอร์มอลพักโลกตอนปริศนาชายชุดดำอากาศหนาวจังเลยนะคะพ่อว่านะอากาศมันวิปริตแปรปรวนยังไงก็ไม่รู้นะที่มันน่าร้อนนะทำไมจู่ๆอากาศถึงเย็นลงแบบนี้ได้ล่ะขณะนี้มียอดเด็กๆที่เจ็บป่วยเป็นไข้หวัดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากสภาวะของอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและมีไอความเย็นลึกลับเข้าปกคลุมชั้นบรรยากาศภายในเมืองโดยไม่ทราบสาเหตุ เรื่องปล่อยไอเย็นสังหารที่นายท่านประดิษฐ์ขึ้นผมเอามันไปซ่อนไว้ในยอดเขาเรียบร้อยแล้วขอรับเ
ความหลังมันเจ็บปวดได้คราวนี้แหละจะพูดถึงเด็กทั้งหลายจะได้เจ็บป่วยให้สะใจฉันบ้างแล้วสมน้ำหน้าพวกมันก่อยดูเถอะมันทำฉันว่าตระเด็กแค่นี้ต้องชำระสู้ต่อไปนะซูเปอร์มอลเพื่อความสดใสแข็งแรงของเด็กซูเปอร์มอลพิทักษ์โลกตอนภารกิจมอลขณะนี้ยอดผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดได้ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้ในขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เริ่มมีอาการหดหู่ซึมเศร้าเฮ้ยแย่จังเลยนะครับโรงเรียนก็ปิดมาตั้งหลายวันแล้วออกไปไหนก็ไม่ได้เลยอ้าวทำอะไรอยู่ล่ะครับพี่หมอกำลังซ่อมเครื่องผลิตใยแก้วอยู่นะสิแล้วมันเอาไว้ทำอะไรเหรอครับก็ไว้ดักจับไอความเย็นพวกนี้ยังไงล่ะพี่จะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจแล้วนะตอนนี้โอ้ให้ผมไปด้วยคนนะครับเอาก็ได้นะและนี่เป็นเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารกับพี่ในยามคับขันพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะเราต้องขอพลังจากธรรมชาติเพื่อความสดใสแข็งแรงกันก่อนขอพลังจากข้าวบาเล่และความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์กลายเป็นซูเปอร์มอลเปิดฟ้าเพื่อผลิตใยแก้วทำเงินเออพี่โบครับเป็นอะไรนะครับเจ้านี่คุณจะเป็นสาเหตุของไอเย็นทั้งหมดแน่นอนต้องคลายมันทิ้งเลยดีกว่าพลังธรรมชาติเพื่อความสดใสแข็งแรงสู้ต่อไปนะซูเปอร์มอลเพื่อความสดใสแข็งแรงของเด็กๆซูเปอร์มอลพักโลกตอนเลนย่อส่วนเรื่องใหญ่แล้วมีอะไรเดินโอเจเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนของผมนะครับอยู่ๆก็ตัวหดเล็กลงเฉยๆเลยโอ้ยแอบติดตั้งเลนย่อส่วนของท่านเรียบร้อยแล้วใช่เปล่าขอรับเจ้านายกระผมแอบมาไปติดไว้ที่ลานฟ้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วครับสะใจที่นี่นะถ้าแสงอาทิตย์ส่องผ่านมันล้างตกกระทบไปถึงใครไอ้เจ้าคนกระแรมก็จะหดตัวและจู่ๆลงไปเรื่อยๆมันจะได้มีชะตากรรมเหมือนกับฉันยังไงนะตัวเตี้ยแค่นี้โอเจอยู่ไหนฮะไปยังบ้างโอเจปลอดภัยดีหรือเปล่าผมน่ะไม่เป็นไรแล้วครับแต่เพื่อนๆของผมที่วิ่งเล่นอยู่ข้างนอกนี่สิครับอ๋อพี่บอกครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์แน่เลยทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะก็ผมและเพื่อนๆที่อยู่ในอาคารเรียนไม่มีใครเป็นอะไรเลยล่ะครับส่วนพวกที่ตัวหดเล็กลงคือพวกที่วิ่งเล่นอยู่กลางแจ้งทั้งนั้นเลยล่ะครับถ้างั้นงั้นโอเจเราต้องเพิ่มพลังสกอร์นะขอพลังจากข้าวบาเล่และความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์กลายเป็นซูเปอร์มอลที่ไปกดนะซูเปอร์มอลเหินฟ้าหาจุดนั่นเองแบบนี้ต้องทำลายทิ้งซะแล้วนี่นะเพี้ยนไปเลยเด็กๆโตเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วใช่ย่อยใช่ย่อยความสดใสแข็งแรงย่อมมาจากพลังธรรมชาติที่แท้จริง